มเฟรนเรียลไทม์นะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเครื่องยนต์นะครับ SR20 ครับกับอีก1อู่นะครับมิสเตอร์กะหลาดนะครับสวัสดีครับพี่หมีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ผมกิติวิริยวงศ์ครับหรือว่าใครๆก็เรียกว่าหมีมิสเตอร์กะหลาดครับตอนนี้กับอู่ใหม่เป็นไงบ้างครับพี่เริ่มทำงานแล้วครับแต่ว่าความเรียบร้อยอีกประมาณสัก 10% ก็น่าจะเรียบร้อยทั้งหมดครับครับผมเราก็เดี๋ยวมาคุยกับพี่หมีเรื่องเครื่อง SR หน่อยว่าทำไมพี่หมีถึงเน้นในเรื่องของ SR ครับมันเป็นเครื่องที่น่าทำพอสมควรครับแล้วมีน้ำหนักที่เบาความแรงก็ใช้ได้เลยครับผมทำมาข้อดีของมันตอนนี้น้ำหนักครับน้ำหนักเบาครับแล้วสเต็ปที่ทำวิ่งอยู่ตอนนี้ที่พี่หมีทำเนี่ยคือที่เวลาดีที่สุดเลยตอนนี้เป็นสเต็ปแร็คใช่ไหมใช่ครับใช่เวลาอยู่เท่าไหร่พี่ 8.9 ครับ 8.9 นี่ทำอะไรไปบ้างครับก็มันชุดเต็มของ2002ครับเป็นชุดสต็อกก็คือ2002ก็คือขยายความจุใช่ครับก็คือในส่วนของเครื่องสแตนดาร์ดที่มาโรงงานเนี่ยแรงม้ามันอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่245ประมาณก็คือ200กว่าครับผมแล้วถ้าเกิดอยากจะทำให้มันแรงเนี่ยต้องทำอะไรบ้างตัว SR เนี่ยทั้งหมดก็คือทำเกือบทั้งตัวเลยครับมีแค่ใช้แค่เสื้อกับฝาแค่นั้นที่เป็นสแตนดาร์ดลูกก้านข้อเปลี่ยนหมดโดนหมดครับสเต็ปแร็คตอนนี้ที่ทำไว้เวลา 8.9 กี่ม้าพี่900ม้าครับอยู่ในบอดี้อะไรนี่200เอ็กซ์ครับก็ SR นี่มันเขาเรียกว่าเป็นเครื่อง4สูบครับผมคือเด็กส่วนมากตอนนี้ก็คือผมว่าทั่วไปที่เล่นกันเนี่ยเขายังชอบ6สูบอาจจะเป็น 1J 2J บ้างแต่ก็คือเรียกว่าปกติแล้วเนี่ยสมมติเด็กขับรถเข้ามามีลูกค้าขับรถเข้ามาเนี่ยมีไหมเข้ามาแบบโอ้ยพี่อยากทำ SR ให้แรงแต่แบบอยากขับ6สูบอะไรเงี้ยแต่คือให้พี่หมีแบบว่าทำให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่พี่หมีแนะนำไหมว่าอยากจะ SR มันก็วิ่งได้นะครับก็ไม่ต้องข้ามสายพันธุ์ก็ได้ก็มีแนะนำครับอย่างลูกค้าคนนึงที่เข้ามาทำเหมือนเป็นน้องคนนึงอีกคนนึงครับทำไป SR 2000cc นะครับในสเต็ป 2000cc ครับ731ตัวสเต็ปใช้งานครับแอร์เย็นเพียงพอครับก็คือขับใช้ได้ทุกวันครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับและในสเต็ปดิฟนะครับเห็นตอนนี้ก็มีทำอยู่ด้วยใช่ครับสเต็ปดิฟนี่เป็นยังไงบ้างครับมันความแตกต่างระหว่างดิฟกับแดกレスปอนของเครื่องดิฟกับแดกมันอยู่คนละย่านกันนะฮะในสเต็ปดิฟเนี่ยคืออยากได้ต้นกลางแต่ปลายต้องไม่หายด้วยนะฮะต้นกลางต้องมาครับสมมติรถแดกนี่ก็คือเราใช้รอบสูงตลอดอะไรประมาณนั้นแคมองศาจะต้องสูงตามอะไรเงี้ยครับแต่ดิฟเนี่ยเครื่องยนต์มันค่อนข้างจะโหดนี่หว่านะคือใช้งานไม่เหมือนแดกแดกเนี่ยมัน402เมตรระยะสั้นๆแค่ไม่กี่วิครับแต่ดิฟเนี่ยมันต้องแบบว่าคือใช้แบบรอบสูงตลอดการปรับแต่งเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันไหมพี่ผมก็เปลี่ยนปกติครับมีลูกมีก้านลูกก้านตะเกียงแล้วก็ทำเคลียร์แลนด์เครื่องทั้งตัวใหม่หมดพี่หมีทำเองทุกอย่างครับใจหัวใจเขาเรียกว่าอะไรหัวใจสำคัญของการทำเครื่องนี่อยู่ตรงไหนพี่เคลียร์แลนด์และความสะอาดครับความสะอาดที่นี่มีห้องประกอบเครื่องห้องประกอบเครื่องครับคือเรียกว่าถูกไม่คือปลอดฝุ่นแน่นอนใช่ครับคือมันก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญเนาะใช่ครับในการประกอบเครื่องประกอบสะอาดทุกอย่างขอเข้าของถึงนี่ก็ไม่มีปัญหาใช่ครับในส่วนของเทอร์โบปกติแล้วเนี่ยในสเต็ปแร็คเนี่ยที่ปั่นม้าออกมาได้หลายร้อยตัวเนี่ยที่พี่หมีทำอยู่ใช้เทอร์โบอะไรครับGT 45ครับ GT 45ครับผมก็ใหญ่ครับใหญ่คือเรียกว่าสเปคเครื่องนี่ไม่ได้มีผลและไม่เป็นไรเลยเราจะใช้เทอร์โบเท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่เราปั่นจากหรือไปเข้าหาใช่ครับก็อู่ใหม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตรงนี้สำหรับอู่มิสเตอร์กะหลาดที่ใหม่เนี่ยนะครับจะอยู่นิคมอุตสาหกรรมนำไกลครับตรงลาดกระบังครับเข้ามายังไงพี่ติดตามใน Facebook ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแท็กไว้ให้ใน Facebook ครับเข้าไปขอแผนที่ใน Facebook ได้เลยครับไม่ไกลครับไม่ไกลเข้ามาก็คือไม่ได้ว่าเฉพาะคุณจะขับรถที่เป็นค่ายนิสสันเป็นต้องเป็นซินเวียหรือ200หรืออะไรที่เป็น SR 2J 1J อะไรก็รับทำหมดทำได้หมดครับได้หมดครับที่เป็นเครื่องลูกสูบได้หมดก็คือสเต็ปแข่งที่ทำอยู่ก็มี 2J ด้วยเนาะใช่ครับกี่ม้าพี่คันนี้แอบถามอีกนิดนึง1,050ครับ1,050ครับเวลาอยู่เท่าไหร่พี่ขอทำไมวันนั้นสุด
ยังดีสุดวันนั้นโน้ตเขาขับก็ยังไม่ได้ไม่มีเวลาซ้อมเยอะฮะก็ 10.5 เวลาซ้อมน้อยไม่ได้ซ้อมครับผม10.5ไม่เลี่ยนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอู่ครับที่ปรับแต่งโมดิฟายนะครับรถนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดสนใจก็เข้ามารับบริการกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะพาไปคุยกับนักแข่งอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือคุณโน้ตของเราเนี่ยแหละครับที่ใช้รถเครื่อง SR 20ในการแข่งขันแล้วก็มีทั้งรถที่ใช้ในการขับขี่บนท้องถนนด้วยนะครับมาคุยกับเขาหน่อยว่าเป็นยังไงที่เข้ามาทำกับพี่หมีแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องยนต์ SR นะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวผมคุยกับคุณโน้ตหน่อยนะครับพี่หมีขอบคุณครับพี่หมีครับครับครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับนักแข่งอีกหนึ่งท่านนะครับที่ใช้เครื่องยนต์ SR 20นะครับแล้วก็ปรับแต่งโมดิฟายจากพี่หมีมิสเตอร์กาลาดนะครับครับผมสวัสดีครับโน้ตครับสวัสดีครับครับผมครับแนะนำหน่อยครับโน้ตครับสวัสดีครับผมโน้ตนะครับครับจากไวส์ครับครับผมตอนนี้คุณโน้ตใช้รถอะไรเครื่องอะไรครับในการแข่งขันครับตอนนี้ครับสำหรับรถแร็คของผมนะครับของทีมไวส์นะครับก็จะมีอยู่2คันนะครับคันแรกเลยจะเป็นน้องฮักนะครับเป็นเครื่องยนต์ SR 20 DET นะครับโมดิฟายเพื่อแข่งขันในรุ่นโปรโฟครับเป็นยังไงบ้างครับกับเครื่องตัวนี้ครับ SR เราพูดถึงเรื่อง SR หน่อยครับ SR จริงๆก็เป็นเครื่องที่หลายๆคนค่อนข้างกลัวมาก่อนเงี้ยนะครับว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างปลอกทำยากอะไรเงี้ยนะครับก็แต่พอมาเจอพี่หมีมิสเตอร์กาลาดทำนะครับเครื่องตัวนี้ก็ไม่เคยมีปัญหาในหน้าที่การงานจบครับจบครับก็คือขับโอเคเลยในการแข่งขันโอเคครับในสายแร็กในสายแร็กก็โอเคครับเราก็เป็นจะว่าในรุ่นโปรโฟนะครับในเครื่องยนต์ลูกสูบ4สูบนะครับก็ที่รถบ้านเราก็เร็วที่สุดมาตั้งแต่ปี2013มาถึงปัจจุบันนี้ครับแต่ตอนนี้อาจจะเป็นลองโรตารี่บ้างนะครับครับอนาคตข้างหน้าดีกว่าอนาคตต่อไปเราจะเห็นภาพคุณโน้ตมาสายเลี้ยวบ้างใช่ไหมครับที่จอดอยู่ข้างๆผมตอนนี้เป็นยังไงครับทำไมถึงขยับเป็นสายเลี้ยวก็พอดีงานดริฟต์ล่าสุดนะครับที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับก็ได้ไปดูการแข่งขันดริฟต์มาพอดีก็คุยเล่นๆว่าอยากได้รถแล้วพอดีคุณเอกนิวโฟลเดอร์นะครับก็เป็นรุ่นน้องที่สนิทกันมานานนะครับเขาจะทำรถดริฟต์คันใหม่เป็น Toyota Supra พอดีนะครับคันนี้ก็เป็นเซฟิโลนะครับหน้าหลัง R34 เครื่อง SR 20เขาก็เลยจะขายให้ในราคาพี่น้องอยากให้พี่เอาไปใช้ของท่วมๆให้มาหมดเลยครับก็คือยังเป็น SR อยู่ก็จริงๆดิฟจริงๆก็อยากไปเจบ้างนะอะไรเงี้ยแต่หนีไม่พ้น SR ไหนดวงของจะสมพงษ์กับ SR ก็หัวใจยังรัก SR อยู่นะยังรักยังอยากจะขับ4สูบอยู่4เมตรอยู่ใช่แต่จริงๆถ้าซ้อมดิฟ SR จะง่ายกว่าหน้ามันเบาเขาบอกว่าผิวง่ายกว่าอะไรเงี้ยครับก็คือเพิ่งสเต็ปเริ่มต้นไปก่อนก็จริงๆเครื่องคงไม่เริ่มครับตัวนี้ก็600ม้า500ตัวแก่ๆแล้วครับแรงม้าก็คือเครื่องนี้พร้อมอยู่แล้วเครื่องแล้วทีนี้เหลือคนแล้วครับใช่ครับก็จะต้องลดหน้ายางโลบูสต์วิ่งอะไรเงี้ยครับให้คุณอาการก่อนนั่นแหละครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามผลงานด้วยนะครับกับนักแข่งดริฟต์หน้าใหม่นะครับกับเครื่องยนต์นะครับ SR 20นะครับครับผมก็ยังไงเดี๋ยวให้คุณโน้ตฝากผลงานการแข่งขันในสนามต่อไปหน่อยครับเกี่ยวกับทีมไวท์นะครับครับสำหรับทีมไวส์เองนะครับไปปีนี้นะครับเดือนธันวาก็จะมีงานซูปอัพไทยแลนด์2017นะครับไวส์เองส่ง2คันนะครับก็เป็นคันน้องฮักนะครับที่ผมคุยเมื่อสักครู่เป็นรุ่นโปรโฟเครื่อง SR 20นะครับกับอีกคันนึงเป็นรุ่นซูเปอร์ซิกนะครับก็จะเป็นเครื่อง 2JZ GTE นะครับอย่างเรเดียลครับก็คือส่งเข้าประกวด2รุ่นเลยเหมือนเดิมใช่ครับเดี๋ยวผมขับเองคันนึงด้วยโอ้โหยังไงฝากเพื่อนๆฝากเพื่อนๆนะครับติดตามผลงานด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่เทปหน้าเนาะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ